พออยู่ๆก็อ้าวองค์ลงซะอย่างนั้นเสียใจตรงนี้เลยลุงองค์ลงเป็นไงองค์ลงแล้วก็อ่อนอ่อนแรงเหรอจ้ะได้แรงจากที่นี่ไปแล้วก็โอเคแล้วใช่ไหมครับไปที่นู่นก็ใช้เวลาหน่อยนึงอ่อนแรงเลยเข้าใจเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจว่างไหนฟังนะมนุษย์เราเนี่ยมันจะเหมือนกันทั้งหมดไม่ได้หรอก8,000 ล้านคนมันจะไม่ได้แต่ละคนก็ต้องรู้ว่าตัวใครตัวใครใช่ไหมครับการที่คิดถึงของหาอธรกันเป็นของธรรมดามนุษย์โลกที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแต่มันจะมาทำแทนกันไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็แปลว่าความต้องการของเราต้องการจะก็คือมีเรี่ยวแรงอยู่เนี่ยก็ต้องทำงานตามเรี่ยวแรงที่มีอยู่พอเวลาฟังปุ๊บแล้วลูกๆไม่อยากให้ทำงานมันก็มีคำถามต่ออ่ะงั้นจะให้คุณนอนอยู่กับบ้านเนี่ยมันก็อ่อนแอไปโดยปริยายก็ไม่มีแรงโดยปริยายเอางั้นใช่ไหมเห็นไหมเพราะแค่นี้ก็ขอให้เกิดการอ่อนแรงได้เออมันก็แปลกนะมนุษย์เราเพียงห่างไม่กี่นาทีเองแปลว่าได้รับจากลุงออกไปแล้วก็เห็นขยับเขยื่อนดีค่อนข้างจะเป็นลักษณะเต้นเต้นไร้เต้นกาหายไป2 ชั่วโมงไปแชร์อะไรกันกับโลกกับใครต่อใครกลายเป็นอ่อนแรงเออไอ้ใครมันดูดแรงใครกันแน่นะฮะสรุปแล้วมนุษย์เราเนี่ยไอ้ความจริงนะโดยธรรมชาติโดยเนเจอร์มันจริงมันน่าจะมีความเป็นอิสระเสรีภาพทางด้านความคิดแน่นอนคนทำงานมีความผูกพันทุกคนแหละไม่ว่างานนั้นจะเล็กจะใหญ่เพราะฐานมันสนุกมันเพลิดเพลินมันก็เลยมีความผูกพันกับงานแล้วกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานไอ้นี่มีความผูกพันไอ้เจ้าผูกพันเนี่ยเราไปเช้าเย็นกลับถึงแม้ว่าจะเดินเหินบ้างเอ้ยมันก็เป็นความสุขนะเว้ยเนี่ยหรือจะให้นั่งแล้วก็นอนแม่ติดเตียงนะมันก็มีคำถามจากคุณอย่างนั้นไม่หนักกว่าเหรอเพราะฉะนั้นคนเขาห่วงใยอ่ะเขาก็คือห่วงใยแต่เราล่ะมั่นใจโดยเองเพียงใดในการที่จะเดินเหมือนทำนู่นนี่นั่นก็เรามั่นใจนะเพราะความมั่นใจมันตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ส่วนที่มันประสบออกมาก็คือเรื่องของร่างกายที่มันเป็นแต่เมื่อวานนี้มาถึงนาทีนี้หรือมาถึงก่อนหน้านี้ประมาณ3 ชั่วโมงก็กลับฟื้นกันมาแล้วในรูปแบบที่มันความเป็นมาเป็นไปในเรื่องนี้ก็ต้องเช็คย้อนไปย้อนมาว่าเฮ้ยยังไงกันแน่สุดท้ายแล้วเท่าที่สังเกตดูนะโลกจะมาครอบงำความต้องการของเราทำให้เราอ่อนแอหรือไม่คำถามถ้าเราใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีใช่ไปมหาสู่รับส่งมันก็โอเคนะขากลับมันกลับเวลาไม่ตรงกันก็ต่างคนต่างกลับได้ไหมถ้ามันได้ถ้าหากก็มีเสือพวกก็โทรศัพท์ที่ทำโอเคนะต่างๆนี้
ก็แปลว่าความเป็นอิสระเสรีภาพอิสระภาพมันก็เกิดเก็บแล้วก็ไม่เสียอะไรนะคิดได้ไหมปล่อยเงี้ยถ้าคิดปล่อยนี้ได้ก็หายใจเลยสิมันมาอย่างเรียวแรงเลยถ้ามาเรียวแรงถ้าเรียวแรงมันกลับคืนมาเหมือนกับ3ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็แปลว่าเขาจะมาวินิจฉัยให้กลับเกินไหมของแค่นี้แหละมันก็มีผลมาแล้วกันตามตอนต่อไปกดติดตามตอนต่อไปนะคะ